สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหมอนกอโศกนะคะก็เป็นผู้อำนวยการการจัดเวทีประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand ค่ะวันนี้ไฟนอลแล้วนะอยากให้กำลังใจน้องๆที่เข้ารอบแล้วก็กดชนะใช่ก็น้องๆสู้กันมาเหนื่อยมากอันนี้พี่หมอทราบนะคะทุกคนตั้งใจจริงๆอันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ผลคะแนนออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไปตามโพลเลยนะคะด้วยความเที่ยงธรรมใครที่ติดตามก็จะเห็นเลยว่าคนที่ตั้งใจคนที่มีพัฒนาการนะคะจะได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะวันผลในรอบ5คนสุดท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะคะยังไงอยากให้ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆที่เข้าประกวดของเราทุกคนขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปเรายินดีสนับสนุนทุกคนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะสุดท้ายอยากให้ขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็คนที่สนับสนุนคนนี้ที่ติดตามเวทีนี้ครั้งค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนเวทีน้องใหม่อย่าง Miss and Mr. Surgery Thailand นะคะก็อยากจะให้ติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยถ้าติดตามตั้งแต่วันออดิชั่นจนถึงวันไฟนอลจะเห็นพัฒนาการของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าหากเราตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเราจะมีวันนั้นวันที่เราฝันถึงนะคะฝากติดตามด้วยค่ะพูดถึงเพจของซีรีส์บ้างให้คุณหมอฟังก็ฝากติดตามเพจ Miss and Mr. Surgery Thailand นะคะตอนนี้ก็มียอดติดตามอยู่ประมาณสัก 3,000 คนแล้วนะคะก็อยากจะให้ติดตามต่อไปเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องของการโคกับเวทีไหนนะหรือมีเรื่องของการจัดในระดับภาคนะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝากติดตามเพจด้วยนะคะ Miss and Mr. Surgery Thailand ค่ะ